กรณีของการที่ไปกดลิงก์ผ่านเว็บไซต์นะครับในครับสวัสดีครับลูกเพจอีจันครับตอนนี้นะครับอีจันอยู่ที่ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB เนี่ยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยอีจันเนี่ยมาติดตามการมาแจ้งความของคุณนาวินต้าเนี่ยนะครับหลังพลาดไปเผลอกดลิงก์ของมิจฉาชีพจนสูญเสียเงินไปกว่า5ล้านบาทเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณนาวินต้าเนี่ยเดินทางมาถึงที่ตำรวจสอบสวนกลางแล้วแต่ว่ากำลังจะลงมาจากรถนะครับสำหรับคุณนาวินต้าเนี่ยนะฮะหรือว่าดร.นาวินเยาวพลสกุลเนี่ยนะครับคืออดีตพระเอกหนุ่มนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับในประเทศไทยแล้วก็เป็นถึงระดับอาจารย์นะครับมาก่อนด้วยซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะก็มีข่าวมาว่าคุณนาวินต้าเนี่ยนะครับได้พลาดท่าไปตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์นะครับหลังจากเข้าไปอ่านข่าวในเว็บข่าวนะครับกระทั่งเนี่ยไปกดลิงก์ข่าวที่ไม่ได้คัดกรองผู้เขียนเนี่ยนะครับจนกระทั่งรู้สึกว่ามีความแปลกๆซึ่งข่าวที่เข้าไปอ่านเนี่ยนะฮะคุณนาวินต้าก็บอกว่าเป็นข่าวที่สนใจแล้วก็ตามอ่านมานานก่อนที่จะมีการกดลิงก์อ่านเพิ่มเติมซึ่งตนก็ได้กดเข้าไปนะครับก่อนจะพบว่าในบัญชีคริปโตเนี่ยเงินที่อยู่ในบัญชีคริปโตเนี่ยได้ถูกโอนไปอีกบัญชีหนึ่งนะครับจนหมดเลยเงินที่ถูกเอาไปเนี่ยก็คือเงินที่อยู่ในบัญชีเหรียญคริปโตของเขาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยซื้อมาประมาณ8ล้านบาทแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่5ล้านบาทซึ่งในตอนนี้เนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยทำใจไว้นะฮะและนี่นะฮะก็คือคุณนาวินต้าเนี่ยนะครับมาถึงที่เซบีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังจะมาให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนเนี่ยนะครับพลอยพลอยยื่นใหม่นะจุดงานเหรอมาจากมอไหนครับซึ่งตอนนี้นะฮะลูกเพจก็คือคุณนาวินต้าเนี่ยมาถึงแล้วแล้วก็กำลังจะมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนี่ยนะครับถึงกรณีที่ถูกดูดเงินนะครับไป5ล้านบาทจากบัญชีคริปโตนะครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะฮะคุณนาวินต้าเนี่ยก็ได้แจ้งกับทางสื่อมวลชนว่าเดี๋ยวจะเข้ามาแจ้งความเนี่ยนะครับเราก็เลยตามมากันที่นี่นะครับในวันนี้ซึ่งในตอนนี้เนี่ยคุณนาวินต้าเนี่ยก็กำลังคุยโทรศัพท์อยู่นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยก็จะมาให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนกันนะครับสำหรับคุณนาวินต้าเนี่ยการดูดเงินในครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าพลาดนะครับที่ตัวเองเนี่ยไปกดลิงก์ของมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจนกระทั่งสูญเสียเงินไปกว่า5ล้านบาทนะครับเกี่ยวกับคริปโตผมเองก็มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเงินดิจิตอลคริปโตอยู่แล้วผมก็อ่านเป็นประจำเขาก็น่าจะมีแลนดิ้งเพจอันนึงอ่ะที่เป็นลิงก์ที่ทำให้ผมเข้าไปอ่านข้อมูลอันนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแล้วในข้อมูลเนี้ยเขา
หลอกให้ผมไปต่อกระเป๋าตังค์ของผมซึ่งเป็นกระเป๋าตังค์แบบเซลฟ์ซอร์ดี้ก็คือของแบบดูแลตัวเองนะครับเพื่อที่จะดูว่าในพอร์ตของผมเนี่ยมันได้จ่ายค่ามันต้องจ่ายค่าแก๊สไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมก็ด้วยความที่สะเพร่าแล้วก็ประมาทเองคลิกเข้าไปลิงก์นี้ลิงก์เดียวนะครับแค่การคลิกอ่ะมันเท่ากับว่าการอนุญาตให้มีการโอนเงินด้วยการคลิกของผมเองเนี่ยผมก็โอนเงิน40 Ethereum ไปให้บัญชีนึงที่เป็นบัญชีคริปโตเหมือนกันซึ่งในขณะนี้เราก็ไม่ทราบครับว่าบัญชีนี้ใครเป็นเจ้าของแต่ว่าถ้าเข้าไปดูข้อมูลของบัญชีนี้ก็จะเห็นว่ามันมีจำนวนเงินของผมที่ถูกโอนไปเมื่อวันนั้นที่ผมเล่าให้ฟังก็เรื่องก็เป็นอย่างนี้ครับไม่ได้มีการกรอกข้อมูลอะไรเลยแค่คลิกเดียวเลยคลิกเดียวครับคลิกเดียวไม่ได้มีการคือมันลักษณะมันคล้ายฟิชชิ่งเหมือนคล้ายเหมือนตกปลานะไม่ได้มีการสร้างเรื่องหรือมีบุคคลอะไรอย่างเงี้ยมาหลอกผมหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แต่เป็นเนื้อหาข่าวที่ดูสมจริงมากและเว็บไซต์ที่เข้าไปผมเข้าไปดูเนี่ยก็เป็นเขาดูน่าเชื่อถือมากผมก็ไม่ได้เอะใจทีเนี้ยตั้งแต่ผมคลิกปุ๊บวินาทีนั้นผมก็รู้แล้วล่ะว่าผมทำอะไรผิดไปสักอย่างหนึ่งโอเคอ่ะมันเป็นความประมาทของเราซึ่งวินาทีนั้นผมก็รู้แล้วมันน่าจะพลาดนะพอเราเข้าไปเช็คทรานแซคชั่นปรากฏว่าเป็นอย่างที่เราคิดจริงๆก็คือเราได้โอนเงินของเราเองอ่ะไปให้คนอื่นเรียบร้อยแล้วทีนี้เวลาคริปโตเหรียญคริปโตมันออกจากกระเป๋าไปแล้วเนี่ยมันก็จะคือมันตามกว่ามันไม่ได้ครับมันไปบอกใครไม่ได้ไม่รู้จะไปคุยกับใครไม่รู้จะไปติดต่อใครว่าเฮ้ยเราโอนผิดหรือเปล่าหรือว่าเอาเงินเราคืนมาหรืออะไรเงี้ยนะครับมันคุยกับใครไม่ได้ระยะเวลาในการที่มากดปุ๊บแล้วเงินมันออกจากบัญชีไปใช่ไหมวินาทีนั้นนะฮะวินาทีนั้นนะกดวินาทีนั้นนะกดปุ๊บออกทันทีออกวินาทีนั้นมันมีเมสเสจเด้งมาว่าแจ้งเตือนอะไรไหมครับใช่มันก็จะแจ้งครับมันก็จะแจ้งมาว่า transaction ผ่านแล้วนะเราก็เข้าไปดูรีพอร์ตของ transaction ได้มันก็จะอยู่ในบล็อกเชนเนี่ยครับว่ากระเป๋าตังค์นี้ซึ่งเป็นกระเป๋าตังค์ของผม wallet ผมเนี่ยได้โอนไปหา wallet ใครใช่ไหมครับก็ผมก็คือบันทึกเนี่ยเป็นสาธารณะเป็นบันทึกที่ทุกคนรู้แต่ทีเนี้ยถ้ามันนอกเหนือไปจากนี้เนี่ย อันนี้เนี่ยมันอยู่เกินกว่าขอบเขตของมันสมองของผมเนี่ยที่จะเข้าใจแล้วขอโทษนะก็คือ เรื่องแบบนี้เนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้ เครื่องมืออะไรบางอย่างในการที่จะ track ว่าจำนวนเงินจำนวนนี้เนี่ยมันถูกโอนถ่ายไปทางไหนบ้างทีเนี้ยถ้าเงินมันหมุนเวียนอยู่ในคริปโตเป็นสกุลคริปโตอยู่แล้วไม่มีการแคชเอาท์อะไรเงี้ยนะมันก็อาจจะทำให้ตามได้ยากแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มันมีการแคชเอาท์เนี่ยก็คือแคชเอาท์ก็คือเอาคริปโตเนี่ยไปขายเป็นเงินบาทหรือเงินดอลลาร์หรือจะเป็นสกุลไหนก็ตามเนี่ยที่คนที่คนร้ายเขาอยากจะเปลี่ยนไปตรงนั้นน่ะมันก็อาจจะรู้ได้ว่าปลายทางอยู่ตรงไหนแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ย อย่างที่พูดนะครับบัญชีคริปโตหรือว่าบอลเล็ตคริปโตเนี่ยต้นทุนในการสร้างเนี่ยมันเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นผมสามารถกดรัวๆๆๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผลิตบอลเล็ตขึ้นมาได้100บอลเล็ตทีนี้ลองนึกภาพนะเขาเรียกว่ามันเรียกว่ามิกเซอร์ก็คือถ้าเกิดคุณเอาเหรียญจำนวนนี้แล้วเอาบอลเล็ตมา100บอลเล็ตแล้วเอามาปั่นรวมกันเหมือนปั่นรวมกันแล้วให้อีก100 wallet มาปั่นรวมกันแล้วแต่ละ100 wallet โอนไปหาแต่ละอีก100 wallet แบบ random อย่างเงี้ยแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเหรียญไหนไปอยู่ตรงไหนเนี่ยซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยผมก็ต้องปรึกษาคนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญความจริงเอาคือผมจะพูดว่าไงผมจะบอกว่าที่ผมดีใจนะครับที่ได้มาแบ่งปันเรื่องราว
อันนี้แต่พี่ๆนักข่าวนักข่าวหลายคนก็ถามผมว่ารู้สึกยังไงนะครับผมก็บอกว่าเอาจริงๆผมไม่ได้รู้สึกดีนะฮะผมอายนะแล้วก็รู้สึกว่าเสียใจที่มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ผมคิดเนี่ยผมคิดว่าเงินจำนวนนี้ไม่ใช่เงินน้อยๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วมันไม่ใช่เงินน้อยเงินจำนวนเล็กน้อยสำหรับผมไม่ใช่นะครับผมก็เสียหายผมก็มีครอบครัวผมมีลูกเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ผมหามาผมก็เก็บเอาไว้เพื่อให้ลูกเขาเอาไปใช้เป็นทุนของชีวิตเขาทีนี้ในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นผมคิดว่าสิ่งที่ผมเสียไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถ้ามันได้อะไรบ้างผมรู้ว่าผมรู้สึกยังไงผมขอเลยว่าอย่างน้อยไม่อยากให้มันไปเกิดกับใครอีกแล้วก็ถ้าเกิดใครจะสามารถเอาเรื่องของผมมาเป็นอุทาหรณ์ได้บ้างอะไรเงี้ยอย่างน้อยมันก็ยังมีค่ามากกว่าการที่เก็บไว้คนเดียวแล้วก็ไม่บอกใครคือก็ไม่ได้รู้สึกดีครับทีนี้เราในพาร์ทนี้ก็เป็นนักธุรกิจที่จะต้องใช้ทุนอะไรต่างๆที่เป็นเงินจ้างเงินต้นแก้ไขยังไงนะคะบัญชีต่างๆที่ทำธุรกรรมแล้วก็ผูกโยงกับที่นู่นที่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับจริงๆแล้ว เรื่องกระเป๋าตังคริปโตเนี่ย wallet ใหม่หรืออะไรเงี้ยมันสร้างได้ไม่ยากอยู่แล้วผมก็ไม่ได้ไปใช้ wallet เดิมใช่ไหมครับก็ใช้ wallet ใหม่แต่ในขณะที่ผมก็ทราบดีครับว่ากระเป๋าตังคริปโตใครจะเข้ามาแฮกเนี่ยหรือเข้ามาเอาไปเนี่ยมันเป็นเรื่องยากผมก็พอเข้าใจบ้างถ้าเกิดเราไม่ได้อนุญาตด้วยตัวเองทีเนี้ยตัวผมเองซึ่งผมคิดว่าผมก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีพอสมควรนะมีความมั่นใจบ้างพอสมควรว่าเราจะพอเข้าใจแล้วก็ไม่โดนโกงง่ายๆแต่หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะผมก็รู้สึกว่าความมั่นใจของผมก็สั่นคลอนไปเยอะนะเพราะฉะนั้น อย่างที่บอกครับเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับใครก็ได้แล้วมันไม่ใช่ว่าถ้าผมมันคือมันไม่ได้เกิดกับคนที่ไม่เข้าใจแล้วไม่รู้อะไรเลยแต่มันคือเรื่องของความประมาทนะครับมันไม่มีใครที่จะหลุดพ้นไปจากความประมาทได้อันนี้มันเป็นบทเรียนที่สำคัญกับชีวิตผมอีกครั้งนึงเลยแล้วก็คิดว่ามันเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนด้วยก่อนจะบอกระยะเวลาได้ไหมครับว่าในจำนวนคริปโตที่สะสมไว้5ล้านนะครับเราใช้ระยะเวลานานครับจริงๆแล้วไม่ใช่5ล้านนะครับก็คือเหรียญเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยคือตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยมันน่าจะประมาณสัก8ล้านได้7 8ล้านใช่มั้ยแต่เหรียญมันมีขึ้นมีลงครับผมก็ตีว่าตอนนี้มันน่าจะมีค่าประมาณนะประมาณ5ล้านซึ่งในตอนนี้เขากำลังตลาดจะกลับมาใช่ไหมครับก็คิดว่าน่าจะขึ้นไปอีกผมก็บอกได้ว่าเหรียญจำนวนนี้ก็สะสมมาอย่างต่ำเนี่ยน่าจะ6ปี7ปีครับที่ค่อยๆหาค่อยๆเทรดค่อยๆสะสมมาแล้ววันหนึ่งมันก็หายไปด้วยความจับเข้าของเราเองน่าต้องย้อนไปนิดนึงครับว่าในตอนที่บอกว่ามีการยืนยันเข้ากระเป๋าเราในลิงก์มีการยืนยันให้เข้ากระเป๋าเราด้วยใช่ไหมครับให้เข้าไปในวอลเล็ตเราด้วยใช่ไหมครับคือเวลาที่เราจะทำทรานแซคชันอะไรบางอย่างเนี่ยในการทำทรานแซคชันของคริปโตเนี่ยมันจะมีสเต็ปหนึ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องแอปพรูฟให้เว็บไซต์ที่เรากำลังทำใช้งานอยู่เนี่ยหรือ DApp เขาเรียกว่าเว็บไซต์ที่เป็นเว็บแอปใช่ไหมครับที่มันมาต่อกับกระเป๋าตังค์ที่เป็นเซลฟ์คัสโตดี้ของเราเนี่ยยอมรับให้เขาสามารถคุยกันได้เข้าถึงกันได้โดยที่ไม่ได้บอกนะฮะว่าเราเอาเงินของเราไปให้ใครยังไงแต่ขั้นตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันคือขั้นตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันคือเพียงแค่ approve ว่าให้ต่อกระเป๋าได้ลักษณะเหมือนกับการต่อกระเป๋าทุกอย่างเหมือนกันคอนเน็กกระเป๋าทุกอย่างผมก็แค่คอนเน็กกระเป๋าแค่นั้นเองแต่แค่คอนเน็กเท่านั้นน่ะแทนที่จะคอนเน็ก
มันมากไปกว่านั้นมันสามารถโอนเงินของคุณออกไปได้เลยซึ่งผมก็ยังแปลกใจก็ไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นเองก็ขอถามแต่ครับว่าท่านก็สังเกตไหมครับว่าสงสัยไหมครับว่าเงินที่ถูกดูดไปมันอาจจะเข้าไปในระบบของหลังบ้านของตัวเองหมายถึงยังไงนะฮะเข้าไปในระบบของหลังบ้านของตัวคริปโตเองคริปโตมีบ้านหลังบ้านอยู่ที่สิงคโปร์นะครับเราไม่รู้ฮะถูกดูดกลับไปหรือเปล่าคือเราไม่รู้ฮะเราไม่รู้ครับว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยมันถูกวนไปที่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยทุกวอลเล็ตเนี่ยมันไม่มีที่อยู่เขาเรียกมันไม่มีที่อยู่ทางกายภาพนะคือมันไม่ได้ขึ้นตรงกับประเทศไหนยังไงมันเป็นข้อมูลที่มันอยู่ในเว็บมากไปกว่านั้นมันไม่ได้อยู่ในเว็บทั่วไปด้วยนะฮะบางกระเป๋าคริปโตมันอยู่ในดาร์กเว็บซึ่งเป็นเว็บที่เว็บพวกดาร์กอะเว็บพวกเกรย์ทั้งหลายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามันไม่มีที่อยู่อะที่อยู่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงินคริปโตจำนวนเนี้ยมันถูกเอาไปเปลี่ยนให้เป็นเงินสกุลเฟียสสกุลอาจจะเป็นสิงคโปร์อาจจะเป็นที่เกาะเคเมนไอแลนด์อาจจะเป็นที่ไหนก็ได้ตอนนั้นเราค่อยรู้ว่าจำนวนเนี้ยจะเอาไปให้ใครเพราะฉะนั้นถ้าจะตามเนี่ยมันก็แท็กจากตรงจุดนั้นค่อยๆไล่กลับมาคิดว่ามีหวังไหมคะที่จะถ้าถามผมนะครับในใจผมไม่ได้หวังอะไรอย่างที่พูดก็คือผมหวังอย่างเดียวครับว่า เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับผมเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับใครอีกถ้าได้ฟังผมพูดในวันนี้ตอนนี้ก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นใครที่ไหนนะครับแล้วไม่ว่าคุณจะมั่นใจว่าคุณจะรู้มากแค่ไหนเนี่ยความประมาทเนี่ยมันไม่ละเว้นใครจริงๆนะเอาอย่างนี้แล้วกันนะก็ต้องก็ต้องบอกว่าผมเองก็ผมก็เสียใจแล้วผมก็อายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่อยากจะมาพูดแต่ถ้าเกิดผมจะได้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยผมไม่หวังว่าผมจะได้เงินคืนอ่ะผมคิดว่าขอให้มันอย่าเกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วกันตอนนั้นตอนนี้ได้มีการพูดคุยกับกลุ่มสมาชิกเพื่อนๆในกลุ่มที่เล่นคริปโตด้วยกันไหมครับผมได้พูดคุยครับกับคนที่เขารู้มากกว่าผมนะที่เขาจะเก่งเรื่องแฮกเขาก็อะไรพวกนี้มากกว่าผมเลยก็ได้ฟังความคิดเห็นเขามาเยอะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ตัวเองก็ประเมินมาหลายคนพูดตรงกันนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะได้คืนมันน้อยมากมันน้อยมากจริงๆคือตั้งแต่เป็นข่าวมาเรื่องเว็บค่ะว่ามันจากที่แบบ28ลิงก์เข้ามาในเว็บที่เราเว็บค่ะใช่ครับคือไม่ว่าใครก็สามารถที่จะสอดแทรกลิงก์ที่มันเป็นลิงก์ที่เป็นเขาเรียกว่าลิงก์ที่มันเป็นลิงก์วิชาชีพเนี่ยมันถูกไปวางไว้ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับมันเหมือนเว็บเหมือนบล็อกอิทอย่างเงี้ยฮะใช่ไหมฮะสมัครเล่นใครก็สามารถใช่ใครก็เอามาเขียนข่าวเอามาเขียนในเรื่องที่เขาสนใจได้แล้วมันก็มาแบ่งปันมาแชร์กันคือความไอการมีอยู่ของเว็บบล็อกแบบนี้มันไม่มีอะไรที่ผิดมันคือมันมีคนที่เข้ามาแหละแล้วเว็บนี้มันไม่ใช่หน้าที่เขาที่จะต้องไปกรองข้อมูลอะไรแล้วมันทำให้ผมเห็นอยู่อย่างมันเป็นตัวอย่างที่ชัดมากเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นส่วนตัวกับความปลอดภัยอ่ะมันเป็นเรื่องที่มันอยู่คนละฟ้ากันเสมอสมมุติเงินเราหายในบัญชีไทยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมีคนดูแลมีคนมีมันตามกลับมาได้เพราะทุกคนรู้หมดใครเป็นใครเดินคริปโตบอกว่าโอ้มันดีตรงที่ว่ามันเป็นส่วนตัวไม่มีใครรู้อย่างเงี้ยแต่พอมันหายไปใครตามมาได้มันตามไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกตัวอย่างนึงอ่ะจะจำไม่เห็นว่าบางครั้งมันไม่ใช่ว่าคุณจะมานั่งพูดว่าความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนตัวแต่ว่าข้อมูลของคุณมันต้องถูกเปิดเผยบ้างในการที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันมีความปลอดภัยขึ้นในเนื้อหามันมีเนื้อหาอะไรบางอย่างที่มันทำให้เราเข้าไปสนใจกับกระเป๋าพยายามหลอกล่อให้เราเข้าไปสนใจมันเป็นเรื่องที่ผมก็ไม่อยากจะเล่าคือผมจะเล่าแล้วกันนะฮะแต่เอาสั้นๆนะครับมันเป็นเรื่องของผู้ก่อตั้ง Ethereum
นะครับที่เขาชื่อว่าวิทาลิกวิทรินที่เขาเนี่ยมีความตั้งใจว่าเขาเนี่ยอยากที่จะอัปเกรดบล็อกเชนอีเธเรียมเนี่ยให้สามารถที่จะดูได้ว่ารู้ได้ว่าคนที่ใช้งานอีเธเรียมมาตั้งแต่แรกเนี่ยเขาได้จ่ายเงินค่าทรานแซคชั่นฟรีไปเท่าไหร่แล้วเขาจะย้อนกลับไปในฮิสตอรีทั้งหมดเนี่ยแล้วเขาจะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเพื่อที่จะรีฟันค่าทรานแซคชั่นต่างๆเป็นแค่เป็นเพียงแค่ความพยายามนะซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะรู้เนี่ยเขาก็มาจี้จุดผมเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันยังไงผมอยากจะรู้ว่าผมจ่ายเงินค่าธรรมเนียมไปเท่าไหร่กับทรานแซคชั่นต่างๆที่ผมเคยทำมาผมแค่อยากรู้แค่นั้นเองแต่ผมก็ต้องยอมให้เข้ามาดูกระเป๋าตังค์ผมใช่ไหมครับจริงๆก็คือเขาใช้การรีฟันมาหลอกล่อให้เราเข้าไปคือตัวคือผมไม่ได้ขอไม่ได้คือผมไม่ได้จะไปเอารีฟันแต่เราแค่อยากรู้แก่เราแค่อยากรู้ว่าเราเสียเงินไปเท่าไหร่แค่นั้นเองเพราะว่าผมคิดว่าผมก็เสียเงินมาเยอะผมอยากจะรู้ว่ามันเท่าไหร่เพราะว่าแต่ก่อนที่อีเธเรียมไม่ได้เป็นอย่างทุกวันนี้เนี่ยค่าทรานแซคชั่นฟรีเนี่ยมันสูงมากครั้งหนึ่งทีละ 5,000 ทีละ 4,000 บาทผมรู้สึกว่าอยากรู้แค่ว่ามันแค่ไหนด้วยความรู้ข่าวที่ทางคุณดังต้าก็ไปดูครับบอกตัวนี้มันเป็นตัวของอีเธเรียมที่มันมีความอัปเดตหรือว่าข้อมูลล่าสุดในปัจจุบันซึ่งเราอยากรู้ซึ่งเราก็ลงทุนในตัวเหรียญนี้อยู่ใช่ครับเรียนถามนิดนึงครับย้อนกลับไปว่าตอนคุณดังต้าเก็บเงินหรือโอนเงินสดเนี่ยเข้าไปแลกเป็นเหรียญอีเธเรียมเนี่ยเล่นจากเว็บไทยหรือว่าเล่นต่างประเทศจากไบแนนซ์หรือว่าต่างประเทศครับมันมีอยู่นานมากแล้วตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีBinance Thailandนะครับก็มันก็อยู่ในนั้นมานานมากแล้วคือมันเป็นเงินที่ผมสะสมมาไว้ให้ลูกอะไรเงี้ยขอถามครับว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ครับยังคงที่จะเล่นต่อไหมครับผมก็สูญเสียศรัทธาไปพอสมควรนะครับแต่ผมไม่ได้มองว่ามันคือการเล่นหรือการที่เอาอะไรไปเสี่ยงใช่ไหมครับแต่มันเป็นเรื่องที่เราก็ต้องรู้เท่าทันมันเท่านั้นเองใช่ไหมครับมันไม่ได้ผิดที่ว่ามันเป็นบิตคอยน์หรอกหรือไม่ได้ผิดที่ว่าเป็นคริปโตหรอกแล้วก็ไม่ได้ผิดที่ว่าด้วยเนเจอร์ของบิตคอยน์เนี่ยหรือคริปโตสกุลอื่นเนี่ยเขาดีไซน์มาให้มันไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นใครไม่มีความเป็นเจ้าของแล้วมันสามารถทำเรื่องแบบนี้ได้แต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นบางทีเราก็ไปอยู่ฝากที่เป็นผู้แพ้มันก็เป็นแค่นั้นเองอยากจะฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์กับกลุ่มของสมาชิกคนไทยนะครับซึ่งมีจำนวนเยอะมากครับที่เข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มที่มีการเทรดเล่นคริปโตกันนี้ครับอยากจะฝากที่จะเป็นข่าวด้วยอ๋อผมก็เอาเรื่องมาเล่าให้ฟังครับผมคิดว่าพูดไปหมดแล้วสุดท้ายมีพยานหลักฐานอะไรบ้างที่วันนี้นำมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะไม่มีชื่อเล็กหรืออะไรใช่มันก็มีข้อมูลที่ผมอยากจะเอามาแชร์กับทางตำรวจนะครับซึ่งผมเองผมแจ้งความไปแล้วใช่ไหมฮะทีเนี้ยผมก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เห็นข่าวของผมแล้วก็ช่วยเอาเคสที่ผมแจ้งความเนี่ยให้ผมได้สามารถให้ปากคำเพิ่มได้ให้ข้อมูลเพิ่มเพราะว่ามันจะได้เป็นประโยชน์ต่อการติดตามต่อไปขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับยินดีครับยินดีครับที่แจ้งของพี่ผมแจ้งออนไลน์แล้วก็ได้ตำรวจแล้วมีการประสานเขาประสานว่าเคสเองมีการแจ้งเนี่ยไม่ได้รับด้วยแอปนั้นใช่ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะมาที่นี่ที่เวลาคือเวลาOTP เข้ามาในการซื้อขายแบบปกตินะในการซื้ออ๋อโอนเงินแบงค์นะฮะต้องมี OTP เข้ามาที่เราหมายว่ายังไม่มีอ๋อมันเป็นที่กดเข้าไปดูลิงก์ของเชนนะคริปโตมันไม่มี OTP อยู่แล้วก็เลยคืออย่างตัวอย่างที่แบบเล่นกันอยู่ที่ที่เขาจะมันจะมี OTP ยืนยันถูกรหัสอ๋อนี่ไม่มีฮะมันเป็นเหมือนกระเป๋า DeFi อย่างเงี้ยถ้าเป็นบิตครับเป็นสตางค์โปรเป็นอะไร Binance ใช่ไหมมันเป็นกระเป๋าที่เราให้เขาดูแลเพราะนั้นทุกอันมันจะ
มันจะมีการยืนยันมากกว่าของผมครั้งนี้ที่เข้าไปเนี่ยตัวบล็อกเชนที่เข้าไปดูเรื่องของเหรียญด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเว็บมาให้ดูเลยมันถ้าใครอยากเข้าไปดูก็ได้คือก่อนหน้านี้พี่ก็ดูหลายเว็บถูกไหมมันไม่มีปัญหาใช่ไหมเข้าไปดูอ่านข่าวแบบเนี้ยหลายครับไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาบล็อกตัวนี้ไปเดียวที่เราโดนเงินเราหายเลยก็คืออันอื่นมันไม่น่าจะเป็นของมิจฉาชีพอะไรเงี้ยคิดว่ามิจฉาชีพมันตั้งใจเขียนโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาให้เราเลยเขาตั้งใจเขียนเว็บแล้วก็ตั้งใจแฟบริเคทข้อมูลทั้งหมดแล้วน่าจะตั้งใจสำหรับคนที่สงสัยเหมือนผมอย่างเงี้ยหรือตามข่าวเรื่องนี้อยู่ให้เขาไปคลิกลิงก์นี้หรือมันน่าจะมีคนที่ตามข่าวนี้อยู่พอสมควรแล้วเขาน่าจะหาวิธีในการที่เพียงแค่คลิกลิงก์เนี่ยเราดูดเงินคุณได้อย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือผมไม่เข้าใจเจตนาเขาอ่ะนะครับแต่ว่าเรื่องของผมมันก็ออกจะช็อกนะว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นเนื้อหาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษหมดเลยฮะขอบคุณครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับจะถามนิดนึงว่าไอ้เรื่องเอลินเนี่ยสรุปแล้วคือมันส่งมาในช่วงที่เรากำลังอ่านแล้วให้เรากดเข้าไปดูหรือว่ามันต้องกดเข้าไปดูแบบว่าเหมือนมันก็เป็นข่าวอย่างเงี้ยฮะมันเหมือนเป็นข่าวอ่ะใช่ไหมฮะไม่ได้ส่งมา SMS ไม่อะไรมันสมมติว่าอ่านบล็อกอยู่ใช่ไหมครับบางทีข่าวอะไรที่มันน่าสนใจเขาก็จะต้องไปแล้วโอเคครับตอนนี้นะครับคุณนาวิต้าเนี่ยก็มาแจ้งความนะครับอยู่ที่ตำรวจสอบสวนกลางซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยคุณอาเวนต้าก็มาให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนเนี่ยนะครับบอกว่าในวันที่โดนดูดเงินเนี่ยในวันที่โดนดูดเงินเนี่ยก็คือเป็นวันที่เขาเข้าไปอ่านข่าวเนี่ยนะครับไปอ่านข่าวแล้วทีนี้ก็ปรากฏว่ากดลิงก์เข้าไปเนี่ยก็โดนดูดเงินออกจากคริปโตเนี่ยนะฮะซึ่งปกติเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเข้าไปอ่านอยู่เป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งคุณอวินต้าเนี่ยก็บอกว่าที่ออกมาวันนี้เนี่ยเขาอะอายนะอายที่จะออกมาแต่ก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าเงินที่โดนดูดไปเนี่ยไม่ใช่น้อยก็คือจำนวนเงิน5ล้านบาทเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาคิดว่าสิ่งที่เขาเสียไปแล้วเนี่ยถ้ามันได้อะไรขึ้นมาบ้างก็ต้องลองก็คือวันนี้เนี่ยที่มาแจ้งความแล้วก็ยอมออกสื่อเนี่ยนะฮะก็คือเพื่อที่จะให้คนเนี่ยสามารถเอาเรื่องของเขาเนี่ยนะครับไปเป็นอุทาหรณ์ได้ว่าถ้าเจอแบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับถ้าเจอลิงก์แปลกๆก็อย่าไปกดเด็ดขาดนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคุณนาวินต้าเนี่ยนะครับก็กำลังจะขึ้นไปแจ้งความเนี่ยนะครับอยู่ที่ตำรวจสอบสวนกลางเนาะถ้าย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปในวันที่โดนดูดเงินเนี่ยคุณอวินต้าบอกว่าก็เป็นการเข้าไปอ่านข่าวปกตินี่แหละคือปกติเขาก็จะชอบไปอ่านข่าวต่างๆในเว็บบล็อกหรือว่าบล็อกเชนต่างๆเนี่ยนะครับพอเข้าไปอ่านแล้วเนี่ยก็เผลอไปกดลิงก์เนี่ยนะฮะจนทำให้เขาเนี่ยโดนดูดเงินคริปโตเนี่ยนะครับออกไป5ล้านบาทซึ่งมูลค่าตอนซื้อมาเนี่ยคริปโตตัวนี้เนี่ยมีมูลค่าทั้งหมด8ล้านบาทนะครับซึ่งก็อนาคตเนี่ยอาจจะมีขึ้นมีลงบ้างแล้วเขาเชื่อว่าเงิน5ล้านบาทในคริปโตเขาเนี่ยก็อาจจะขึ้นนะในอนาคตเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้มีการคัดกรองเนาะเพราะว่าระบบข่าวที่เขาเข้าไปอ่านเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนข่าวทั่วๆไปเป็นข่าวที่มีการแปะไว้ในเว็บบล็อกนะครับเขาก็เข้าไปอ่าน
เพราะว่าเป็นเรื่องที่เขากำลังสนใจอยู่ในตอนนั้นแล้วก็เป็นข่าวใหม่ด้วยนะฮะไม่ใช่ข่าวเก่าเป็นข่าวที่อัปเดตใหม่เลยพอเขาอ่านแล้วเนี่ยเขาก็ไปกดลิงก์จนทำให้เงินเนี่ยหลุดออกไปนะฮะโดนดูดออกไปจากบัญชีคริปโตเพราะว่าทางบัญชีคริปโตเองเนี่ยก็ไม่มีการยืนยัน OTP เข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์เหมือนกับระบบของธนาคารนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยที่เขามาแจ้งความเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังนะครับว่าจะได้เงินจำนวน5ล้านบาทนี้คืนแต่ว่าที่เขามาแจ้งความเพราะว่าอยากให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์แล้วก็มาให้ข้อมูลกับทางตำรวจเพื่อที่จะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าเงินที่เสียไปแล้วเนี่ยมันเป็นจำนวนที่เยอะไม่รู้หรอกว่าจะได้มาได้คืนมาหรือเปล่านะครับแต่พอได้มาแจ้งความแบบนี้ได้ออกข่าวก็จะเป็นกระแสไปถึงคนอื่นๆเนี่ยฮะได้เอาไปเป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าเจอลิงก์แบบนี้ในเว็บบล็อกแปลกๆก็อย่าไปกดนะครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยอีจันก็จะมีไปคุยกับทางคุณนูต้าเนี่ยนะครับก็รอติดตามได้เราจะไปล้วงลึกแล้วก็ไปดูว่าเว็บบล็อกนั้นน่ะสามารถดูดเงินเขา5ล้านบาทเนี่ยไปได้ยังไงนะครับก็ฝากติดตามได้ที่เพจอีจันนะครับแต่ตอนนี้อีจันเนี่ยขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนแล้วก็ตอนนี้คุณนวินต้าเนี่ยก็จะขึ้นไปแจ้งความด้านบนนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอีจันก็จะอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบอีกครั้งครับแล้วก็เดี๋ยวทิ้งไปด้วยบรรยากาศที่อยู่หน้าบริเวณตำรวจสอบสวนกลางตึกรับแจ้งความตรงนี้ครับ